สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องผีที่มีดีกรีเป็นถึงตำนานเมืองสุดสยองอันโด่งดังในชื่อตอนว่าอาณากกสั่งเสียงเพรียกเรียกสยองจากห้องน้ำนาโกะซังเด็กหญิงสาววัยป.1ที่ได้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำหญิงของโรงเรียนซึ่งตำนานนี้ถือเป็นตำนานที่บอกต่อกันมามากที่สุดฮานาโกะซังเป็นเรื่องราวที่เขย่าขวัญของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ในยุคก่อนปี1945หรือช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นก็ได้กลายมาเป็นตำนานเมืองที่ได้รับการพูดถึงกันมากที่สุดในปี1990โดยที่มีเรื่องราวเล่ากันว่าเด็กหญิงสาวฮานาโกะเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่มักจะโดนกลุ่มเด็กผู้ชายในชั้นเรียนกลั่นแกล้งอย่างบ่อยครั้งจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของภาคเรียนพวกเด็กเกเรผู้ชายก็ยังกลั่นแกล้งฮานาโกะเป็นการทิ้งท้ายโดยที่ชวนเธอนั้นไปเล่นซ่อนหาซึ่งฮานาโกะก็เลือกที่จะไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องน้ำผู้หญิงชั้น3ห้องที่3จากนั้นพวกกลุ่มเด็กผู้ชายก็แอบเข้ามาล็อกประตูของเธอเพื่อที่จะกันแกล้งเธอและทิ้งเธอไว้เพียงลำพังพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ค่อยๆแผ่วเบาลงเรื่อยๆโดยที่กลุ่มเด็กผู้ชายตั้งใจที่จะมาปล่อยเธอในช่วงเวลาเลิกเรียนนั่นเองแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเตือนภัยของโรงเรียนดังขึ้นอย่างกึกก้องว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดกำลังมุ่งหน้าเข้ามาทำให้ทุกคนเกิดความตกใจกลัวอย่างมากไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นไปไกลจากเขตโรงเรียนทางคุณครูต่างก็อพยพพานักเรียนทั้งหมดไปในที่ที่ปลอดภัยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตกใจกลัวและเสียงร้องไห้ของเด็กๆไม่มีใครรู้เลยว่ายังมีเด็กหญิงสาวอยู่คนหนึ่งที่กำลังติดอยู่ในห้องน้ำชั้นที่3ห้องที่3แม้กระทั่งเด็กนักเรียนกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นก็ต่างตกใจอย่างมากร้องไห้จนลืมเรื่องของฮานาโกะซังไปในที่สุดท่ามกลางความโหดร้ายที่เกิดขึ้นเสียงระเบิดยังคงดังอย่างต่อเนื่องฮานาโกะต้องถูกขังอยู่ในห้องน้ำเพียงลำพังโดยไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองต่างวิ่งฝ่าควันระเบิดเพื่อมารับลูกหลานของตนเองกลับบ้านหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่พ่อแม่ของฮานาโกะถึงแม้จะมาแต่ก็ไม่พบกับฮานาโกะแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวเมื่อระเบิดลงที่โรงเรียนจนโรงเรียนทั้งหลังต้องพังพินาศไปในพริบตาหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงพ่อแม่และครูก็เริ่มออกตามหาเด็กหญิงสาวที่ชื่อว่าฮานาโกะอย่างเต็มที่จนกระทั่งพบว่าเธอได้กลายเป็นซากศพที่อยู่กับซากห้องน้ำที่ปรักหักพังโดยที่สภาพของเธอเต็มไปด้วยเลือดทั่วร่างกายและหลังจากนั้นก็เชื่อกันว่าเธอได้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ที่ห้องน้ำหญิงของโรงเรียนประถมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นและในเวลาต่อมาก็ได้มีตำนานอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำนานของฮานาโกะซังเกิดขึ้นเกี่ยวกับหมึกสีแดงโดยที่มีเรื่องเล่ากันว่ามีนักเรียนป.6กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาท้าทายตำนานผีฮานาโกะด้วยการชวนกันเข้ามาที่ห้องน้ำผู้หญิงในชั้นที่3ห้องที่3ของโรงเรียนในเวลากลางคืนและเด็กคนหนึ่ง
ก็ท้าทายฮานาโกะต่างๆนานาพร้อมทั้งเอาหมึกแดงมาละเลงทั่วร่างแทนเลือดและเลียนแบบท่าตายของเธอด้วยความสนุกสนานและขบขันและในวันต่อมาเด็กคนนั้นต้องเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุรถบรรทุกชนตายคาที่เขาต้องตายอย่างอนาถกลางถนนในท่าเดียวกันกับที่ทำท่าเลียนแบบการตายของฮานาโกะแม้กระทั่งเลือดของเขาก็ยังออกมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ท้าทายตำนานของฮานาโกะซังอีกด้วยตามตำนานกล่าวว่าคนที่เดินเข้าไปในห้องน้ำหญิงชั้น3ห้องที่3ในตอนกลางคืนและเคาะประตู3ครั้งก่อนจะถามว่าฮานาโกะซังอยู่ไหมซึ่งหากเราได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าฉันอยู่นี่แล้วถ้าเกิดตามเสียงไปก็จะพบกับเด็กหญิงตัวเล็กผมสั้นสวมเอี๊ยมสีแดงอยู่ในห้องน้ำบางตำนานก็ยังกล่าวกันอีกว่าถ้ามาขอคำอธิษฐานกับฮานาโกะซังเธอก็จะดลบันดาลให้แต่ก็ต้องมีอะไรแลกให้เธอเช่นกันหรือบางอย่างก็ว่าเธอจะพาคนที่เคาะประตูนั้นไปอยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากนั้นเรื่องราวของฮานาโกะซังก็ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วิดีโอเกมและอนิเมะมังงะเธอปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในปี1995เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเรื่องราวหลอนสยองของเธอฮานาโกะซังหากเด็กคนไหนที่ซุกซนและไม่เชื่อฟังพ่อแม่และชอบหนีไปเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนจงระวังให้ดีไม่งั้นจะเจอกับผีฮานาโกะซังขอกำลังใจกด Subscribeเพื่อไม่ให้พลาดรับชมผลงานในคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนเตรียมลุ้นกันดูว่าเราจะไปหลอนเรื่องไหนกันต่อในตอนหน้า